สาอากาศของคุณมันคุณลองคิดดูนะถ้าเสานี้เป็นสนิมเคยเห็นเหล็กที่เป็นสนิมไหมครับเวลาส่งคลื่นส่งดีไหมรับคลื่นดีไหมครับไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละที่หนังสือเล่มนั้นอาจจะไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนแต่ผมรู้เลยว่าอ๋อที่ผ่านมาผมก็เคยใช้ไอ้ขอเชื่อรับเนี่ยตั้งนานก่อนที่จะรู้ total speed wave ปรากฏว่าไม่เคยได้เลยจนผมเลิกขอไปละไอ้ที่เขาบอกว่าขับรถไปนะแล้วจินตนาการว่าเดี๋ยวจะมีรถคันนึงออกมาเหมือนนึกออกมั้ยครับแล้วเดี๋ยวคุณก็จอดได้เลยอ่ะโอ้โหขอวนไป3รอบยังไม่มีใครเลย เพราะว่าคลื่นที่คุณส่งออกไปครับมันไม่สะอาดเมื่อคลื่นมันส่งไปแล้วมันไม่สะอาดเพราะฉะนั้นคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้ไหมครับไม่ได้จนกระทั่งหลายคนก็ล้มเลิกไปจริงไหมแล้วทำไงให้คลื่นมันสะอาดละโค้ดอันนี้ผมจะเริ่มเข้ามาสู่เนื้อหาที่สำคัญที่สุดของผมเลยนะครับก็คือง่ายมากเลยคุณก็แค่เกลานิสัยปีใหม่เกลานิสัยให้คุณคมขึ้นทำความสะอาดเสาอากาศของคุณซะขัดเสาอากาศของคุณให้สะอาดซะจบมีคำถามไหมเสาอากาศคืออะไรเสาอากาศคือตัวที่มันจะส่งคลื่นออกจากตัวเราอย่างเช่นตัวผมเนี่ยคิดแล้วเฮ้ยพรุ่งนี้นะเดือนหน้านะผมอยากพาพ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศอีกรอบนึงผมก็คิดเสร็จแล้วผมก็ส่งผ่านเสาอากาศนี่คือเสาอากาศเพราะถ้าผมคิดอย่างเงี้ยแล้วผมไม่ส่งออกไปมันก็ไม่ออกมันก็อยู่ในตัวผมคำถามคือไม่มีเลยเหรอวันฉีมะส่งยังไงเก่งมากไม่ๆเมื่อกี้ผมถามว่าเป็นเพราะคุณส่งไปแล้วแต่เสาอากาศทุกคนมีเสาอากาศนะครับแต่มันสกปรกผมก็บอกว่าให้คุณเสาอากาศซะทุกอย่างก็จบมีคำถามไหมนั่นแหละ ผมต้องการบอกว่าให้ทุกคนรู้ว่าเอ้ยแล้วมันทำความสะอาดยังไงสไลด์ถัดไปครับผมจะใช้หลักการที่ง่ายมากทุกคนฟังแล้วทุกคนบอกแค่นี้เองเหรอโค้ดแค่นี้ครับแบ็กกลับไปหนึ่งอันได้ไหมที่มันมีคำว่า 5G นี่คือ 5G เดี๋ยวเราใช้ขึ้นความถี่เท่าไหร่ครับเรา5แล้วเหรอเรายัง4กันอยู่ใช่ไหมแต่นี้ของผมแอดวานซ์กว่าเดิมนะครับผมไป 5G แล้วนะข้างหลังนี่ได้ยินชัดไหมครับเสียงดีนะโอเค 5G จริงๆเนี่ยผมก็เอาสิ่งเหล่านี้นะครับมาจากศาสตร์ตะวันตกบวกกับศาสตร์ตะวันออกแล้วก็เอาประสบการณ์ผมที่ทำแล้วซักเซสจริงๆเท่านั้นนะครับเอามาแบ่งปันอะไรที่ผมทำแล้วไม่ซักเซสเนี่ยผมไม่เอามาเพราะผมไม่กล้าพูดแต่ที่เอามาแล้วทั้งนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผมซักเซสแล้วแล้ว 5G คืออะไรเกลานิสัยเกลาเสาอากาศให้สะอาดคืออะไรมันง่ายมากนะครับง่ายซะจนคุณจะรู้สึกว่าแค่นี้เองเหรอโค้ดอะไรที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดในการเกลาเสาอากาศคุณให้สะอาดก็คือความสะอาดนั่นเองง่ายไหมความสะอาดในนี้ของผมแปลว่าคุณต้องสะอาดทั้งภายในและภายนอกก่อนโค้ดมันแปลว่าอะไรความสะอาดกลับไปสู่ชีวิตประจำวันของเรานะครับง่ายที่สุดก่อนเลยสไลด์ถัดไปครับนี่คือบ้านผมคอนโดผมเองก่อนที่ผมจะทำความสะอาดเสาอากาศคอนโดผมเป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้หมายว่าทุกอย่างวางกระเกะระกะนะทุกอย่างมันก็อยู่ในตู้เก็บของแบบเนี้ยแล้วก็กระจายกันอยู่ตามมุมห้องแต่พอผมรู้นิสิตปุ๊บสิ่งหนึ่งที่ผมต้องทำอ๋อมันต้องสะอาดจากภายในคือจิตใจต้องสะอาดก่อนนะแล้วภายนอกก็ต้องสะอาดผมกลับไปอันดับแรกนะครับจัดบ้านง่ายไหมครับทำไมมันเบาจังกี่คนในนี้คิดว่าการจัดบ้านให้มันสะอาดเป็นเรื่องง่ายครับขอมือหน่อยใครคิดว่าเป็นเรื่องยากครับขอมือหน่อยถ้าคุณจัดบ้านเป็นเรื่องยากคุณอย่าคิดว่าคุณจะดึงดูดสิ่งอะไรได้เลยนะเพราะว่ามันจะเข้าก็เข้าไม่ได้เพราะมันไม่มีที่ให้เข้าพอนึกออกเปล่ามันเต็มไปหมดแล้วอ่ะนี่คือเรื่องของเหมือนกฎแรงดึงดูดเขาบอกว่าถ้าคุณอยากให้ตรงนี้มีคนน่ารักน่ารักมานั่งคุณต้องเว้นที่เอาไว้ถ้าคุณไม่มีที่เขาก็ไม่มาอันนี้ก็หลักการเดียวกันแต่ผมพยายามทำให้ทุกอย่างให้มันง่ายแล้วกลับไปสู่ชีวิตของแต่ละคนเลยคืออันดับแรกคุณต้องกลับไปจัดบ้านถ้าวันนี้จำอะไรไม่ได้นะครับ 5G ของผมคือค
ุณต้องทำให้ทั้งตัวคุณและสภาพแวดล้อมทุกอย่างมันสะอาดสไลด์ถัดไปครับนี่คือภาพเดียวกันนะหลังจัดแล้วคุณเคยอ่านหนังสือของเขาชื่ออะไรนะมาริโอออนโดไหมครับที่ขายดีมากเล่มนั่นน่ะเล่มนั้นก็สุดยอดมากเลยครับเวลาเขาจัดเขาต้องบอกว่าต้องจัดครั้งเดียวให้มันจบถูกป่ะห้องผมนะครับประมาณ50ตารางเมตรนะครับ50ตารางเมตรคุณว่าผมกับแฟนร่วมกันน่ะจัดห้องเนี่ยคอนโด50ตารางเมตรนี่มันไม่ได้ใหญ่เลยนะใช้เวลานานแค่ไหนครับใครว่าวันนึงครับใครว่านานกว่านั้นฮะเท่าไหร่ครับอาทิตย์นึงโอ้โห50ตารางเมตรอาทิตย์นึงเลยเหรอ2อาทิตย์ตกใจป่ะคือทำทุกซอกทุกมุมแม้กระทั่งเปิดประตูมายังเช็ดวงกบเช็ดทุกอย่างทุกตารางนิ้วอ่ะฉะนั้นผมรู้ว่าคนที่ทำบ้านเนี่ยขนาดไหนนะครับแต่มันโคตรของโคตรคุ้มเลยคือในระหว่างที่เราทำเนี่ยเราจะฝึกการลดทิฐิมานะไม่เคยเช็ดพื้นก็เฮ้ยเมื่อก่อนดูไฮโซโคตรนัดเว้ยกลับไปเช็ดพื้นเช็ดห้องน้ำนิสัยนี้คุณต้องให้ใครมาสอนคุณไหมวิชาทำความสะอาดบ้าน101จับไม้กวาดยังไง102เอาผ้าไปชุบน้ำยังไงต้องไหมครับไม่มันเป็นอะไรที่ง่ายจนกระทั่งหลายๆคนลืมแล้วคุณก็มีบางทีก็มีน้องคอยช่วยทำมีลูกจ้างคอยช่วยทำจนคุณไม่ได้ทำด้วยตัวเองแล้วถูกปะคุณดูนะภาพต่อไปครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันมหัศจรรย์มากแค่จัดบ้านนะครับหนังสือเล่มนั้นน่ะผมจัดก่อนหนังสือเล่มนั้นออกนะแล้วพอหนังสือเล่มนี้มาผมก็รีบโปรโมทเลยว่าเนี่ยแค่จัดบ้านครั้งเดียวชีวิตคุณเปลี่ยนจริงๆนี่ก็คือห้องที่ไว้ปัจจุบันผมอยู่ห้องนี้นะครับโต๊ะนี้ก็เอาไว้นั่งทำงานภาพถัดไปครับอันนี้คือห้องนอนแบบ minimum list less is more คือทุกอย่างเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะอ่ะสไลด์ถัดไปครับห้องน้ำสไลด์ถัดไปเลยครับพอชีวิตตัวเองเปลี่ยนปั๊บไม่พอเนี่ยอันนี้ผมไปบ้านพ่อแล้วพ่อบอกว่าพ่อบ้านพ่อสะอาดผมบอกจริงเหรอพ่อเดี๋ยวผมทำอะไรดูผมก็รับหน้าที่นะครับทำความสะอาดที่หิ้งพระก่อนเลยสไลด์ถัดไปครับดูฮะคือทุกอย่างตอนที่พ่อตั้งเนี่ยมองไม่เห็นไงสิ่งเหล่านี้มันเหมือนเป็นผงที่ไปปนเปื้อนเสาอากาศคุณผมก็ใช้เวลานะครับแล้วก็รู้ว่ามันดีผมก็เรียกหลานมาด้วยนะครับมาช่วยกันทำสไลด์ถัดไปครับเนี่ยปลูกฝังตั้งแต่เด็กเลยให้รู้จักกันรักกันเด็กพวกนี้หลานผมไม่ใช่ลูกผมนะคือพวกนี้รวยมากมีคนใช้มีลูกจ้างสารพัดบอกมาช่วยกันแล้วก็เช็ดพระพุทธรูปคนละองค์นะฮะลองดู before and after สไลด์ถัดไปครับอันนี้ก่อนทำนะครับพ่อผมนี่เห็นไหมพอมันแน่นปุ๊บก็มองอะไรไม่เห็นเลยผมอะไรที่ไม่ใช้ผมจะทิ้งให้หมดแต่บางอย่างพ่อก็บอกเอ้ยอันนี้พ่อขอเถอะนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยกิ่งทองใบหยกอะไรเงี้ยพ่อมันคืออะไรใบเงินใบทองมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะแต่ก็เกรงใจพ่อครับสไลด์ถัดไปครับนี่คือ after แล้วหลังจากนั้นนะครับพ่อผมนะที่เคยเป็นคนใจร้อนนะท่านคุยกับแม่ผมเนี่ยแป๊บเดียวสปาร์คไม่ได้สปาร์คเข้ามาติดกันนะครับสปาร์คแบบคนละขั้วพอนึกออกปะแต่พอบ้านสะอาดทุกอย่างสะอาดนะครับจิตใจพ่อเมื่อก่อนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันรกไปหมดพอนึกออกปะครับมันเข้ามาข้างในโดยคุณไม่รู้ตัวเลยนะพอมันอย่างสะอาดพ่อผมเริ่มจิตใจทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างเริ่มโอเคขึ้นมากเลยลืมบอกไปก่อนที่ผมจะพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวยุโรปด้วยกันได้เนี่ยท่านไม่คุยกันนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนที่บ้านเราทำธุรกิจแล้วเจ๊งพอเงินหมดความรักก็หายมีปัญหาไม่คุยกันแต่ไม่น่าเชื่อแค่ทำความสะอาดบ้านแค่นี้นะครับแล้วผมก็เริ่มดีขึ้นในทุกๆทางท่านก็กลับไปรีฮันนีมูนด้วยกันคุณว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับในการซื้อมันไม่ตีเป็นเงินไม่ได้ถูกไหมครับช่วยปรบมือให้กับรีฮันนีมูนของพ่อแม่ผมหน่อยเนาะสไลด์ถัดไปครับลองดูนะอันเนี้ยพอคุณสะอาดเพิ่งกอกลับไปก่อนเนื่องจากพอข้างในคุณสะอาดนะครับฟังดีนะข้างในคุณสะอาดนะไอ้ข้างนอกคุณสะอาดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อมันส่งให้เกิดผลกับจิตใจคุณโดยตรงพอคุณสะอาดปุ๊บเนี่ยเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างเช่นในครัวถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในครัวคุณเนี่ยใครกินข้าวแล้วล้างจานทันทีบ้างขอมือหน่อยโอ้ปรบมือให้คนล้างจานทันทีหน่อยนะครับแล้วที่เหลือล่ะแช่ ใครกินเสร็จแล้วขอแช่ไว้แป๊บนึงขอมือหน่อยฮะใครยังไม่ยกมือครับเนี่ย
ท่าทางคนที่กินเสร็จแล้วล้างเลยจะน้อยกว่าเยอะนะพอคุณไม่ล้างสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับมดถูกป่ะแล้วตามมาคืออะไรครับเดี๋ยวแมงสาบก็จะมากินมดและจิ้งจกก็จะมากินแมงสาบเดี๋ยวคางคกมันก็จะมากินจิ้งจกแล้วงูมันก็จะมากินคือได้ดูไหมครับที่มันมีงูอะไรเข้ามาด้วยเนี่ยนะมันเริ่มจากจุดนี้จริงๆแล้วคุณก็ต้องอ่ะเอาแค่มดแมลงสาบคุณก็ต้องทำอะไรแล้วครับกี่คนในที่นี้ครับที่ในครัวมี DDT หรือในบ้านมี DDT ขอมือหน่อยกี่คนไม่มีครับกี่คนยังไม่ยกมือครับพอมันมีแบบนี้คุณก็ต้องฆ่าแล้วถูกป่ะฆ่านี่ผิดศีลหรือเปล่าครับข้อแรกเลยถูกป่ะแต่บางทีคุณฆ่าจนชินแล้วคิดว่าเฮ้ยมดไม่บาปยกเว้นเพราะมันเล็กเกินไปจริงๆมันไม่เกี่ยวนะมันเริ่มจากนิสัยที่คุณสกปรกนะเดี๋ยวดูคลิปนี้นะครับอ่ะเริ่มเลยครับยังไงก็ไม่รอดเห็นป่ะสกปรกซะจนแมลงเต็มบ้านเลยเนี่ยครับกลายเป็นว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณสะอาดทั้งข้างนอกและข้างในนะเฮ้ยคุณจะรักษาศีลข้อหนึ่งไปได้ปกติเลยอ่ะพอนึกออกไหมครับดีไหมดีมากเลยนะฮะนี่คือผมมีเวลาจำกัดนะครับมีเจ้าที่บอกเสีย10 นาทีเดี๋ยวพอเหลือ3 นาทีช่วยบอกพี่ด้วยนะอ่ะมาดูมันมี 5G ใช่ไหมครับที่ผ่านไป 1G แล้วคือความสะอาดข้อที่2ให้ทายอะไรครับอะไรดีครับเก่งมากคุณต้องมีระเบียบวินัยลองมาดูอ่ะสไลด์ถัดไปครับนี่คือลิ้นชักที่ผมใช้เก็บอุปกรณ์ไอทีคุณว่ามันเป็นระเบียบไหมไม่ถูกปะแล้วผมเนี่ยซื้อสายชาร์จ iPhone เนี่ยซื้อแล้วซื้ออีกเพราะว่าหาไม่เจอซื้อฮาร์ดดิสก์อ่ะที่เป็น external hard disk ลูกตั้งหลายพันซื้อตั้งหลายลูกเพราะว่ามันหาไม่เจอนี่ยังไม่รวมข้อมูลที่เก็บในนั้นนะครับไม่รู้มันเก็บกันจนแบบสเปะสปะแค่ไหนไม่รู้พอผมรู้เรื่อง UG5 หรือว่า 5G นะครับเรื่องที่2ก็คือความมีระเบียบวินัยดูสไลด์ถัดไปครับเนี่ยดีขึ้นไหมย้อนกลับนิดนึงครับย้อนกลับนิดนึงนี่ก่อนนะครับ before ไม่น่าเชื่อผมมาซื้อมือถือ2 เครื่องเพราะเครื่องนึงผมหาไม่เจอมันอยู่ไหนวะพูดอยู่ในนี้แหละครับพอนึกออกไหมแล้วก็โอ้โหพอเรารู้แล้วอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่ผมไม่ใช้ภายใน6 เดือนนี้นะครับผมต้องบริจาคหรือผมทิ้งเลยนะแต่ถ้าอะไรไม่แน่ใจเก็บไว้ก่อนแล้วดูอีกว่าอีก6 เดือนจะมาแตะมันไหมนะถ้าไม่แตะมันก็คือต้องบริจาคออกจากบ้านไปแล้วโดยเฉพาะอยู่คอนโดเนี่ยที่มันน้อยคุณจะซื้อสิ่งหนึ่งมาได้คุณต้องเอาสิ่งหนึ่งออกนี่คือกฎของผมเลยนะแล้วอะไรที่ใช้บ่อยเอาไว้ใกล้มืออะไรที่นานๆใช้ทีขยับออกไปอะไรที่นานๆใช้ทีแต่ทิ้งไม่ได้ก็ต้องเก็บไกลออกไปอันนี้คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆเนี่ยนะเอาเรามาดูนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณฝึกนิสัยความเป็นระเบียบสิ่งที่ตามมาคืออะไรข้างนอกคุณเป็นระเบียบข้างในคุณจะเกิดอะไรขึ้นครับเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมตินะคุณต้องใช้ตำไดเราใช้กันอยู่แล้วใช่วัยรุ่นใช้ไหมครับที่ต้องไปเซฟงานเวลาอาจารย์มาไปเซฟงงเซฟงานเนี่ยครับถ้าเกิดคุณเก็บของแล้วไม่เป็นเวรของผมตำไดมันหายฟังดีนะถ้าตำไดหายเสร็จปั๊บคุณต้องใช้มันอีกคุณต้องทำไงหาไม่เจอทำไมครับซื้อใหม่ถูกป่ะถ้าซื้อใหม่อะไรหายไปเงินหายไปถูกป่ะแล้วคุณก็เอามาใช้สักพักนึงแล้วมันก็หาไม่เจออีกคุณต้องทำไงอีกครับซื้อใหม่อีกใช่ป่ะสมมติซื้อไป10 รอบแล้วหมดเงินไป10,000 กว่าบาทแล้วจนไม่มีตังค์แล้วแต่คุณต้องใช้อีกคุณต้องทำไงครับไม่มีตังค์แล้วคุณเริ่มยืมแล้วถูกป่ะแล้วถ้ายืมเสร็จแล้วทำของเพื่อนหายอีกทำไงครับเพื่อนก็จะไม่ให้แล้วถูกป่ะสุดท้ายคุณไม่มีเงินแล้วคุณก็ยืมเพื่อนไม่ได้แล้วคุณต้องทำไงครับแต่คุณต้องถ้าคุณต้องใช้ขโมยแล้วถูกป่ะมันก็จะเกิดอุปนิสัยของการหยิบเงินหยิบฉวยนู่นโดยอัตโนมัติล่าสุดได้ข่าวไหมครับอยากได้ iPhone ถึงกับขนาดนั้นเลยเหรอสังคมไทยเป็นขนาดนั้นเลยเหรอมันเกิดจากความที่ไม่เป็นระเบียบนะครับลองดูคลิปนี้นะ
อันนี้ผมว่าหนักกว่าบ้านผมเยอะนะครับเขาเป็นใครกุมารทองแล้วตัวเองเป็นใครเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของบ้านก็ช่วยดูแลบ้านบ้างได้ไหมงานเขาเยอะเคยยื่นสนใจสภาพบ้านตัวเองไหมงานเขาเยอะห้องครัวห้องน้ำห้องนอนคิดจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรมั้งก็งานเขาเยอะตาไม่แมวแมวแมวใจเย็นก็แบ่งเวลาซะหน่อยให้เครดิตเขาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาทำคลิปวิดีโอนี้เห็นไหมครับบ้านใครตอนนี้อ่ะสารภาพแบบลูกผู้ชายเลยนะครับแมนๆหรือว่าลูกผู้หญิงแบบสวยๆเลยนะบ้านเรายังรกอยู่ขอมือหน่อยปรบมือให้กับคนที่กล้าสารภาพหน่อยนะครับมันมาคู่กันนะครับพอคุณเริ่มรกปุ๊บแล้วที่มันทำให้คุณเสียเวลาด้วยเพราะคุณก็ต้องมัวแต่หาของใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวหาของก็เจอแล้วทุกๆอาจจะสัก3เดือนก็จัดใหม่อีกครั้งนึงมันจะเริ่มเละเหมือนกันผ่านไปกี่ข้อแล้วข้อ1คือทำได้ไหมครับไม่ต้องไปจัดบ้านคนอื่นนะครับบ้านคุณเลยห้องนอนคุณก่อนเลยตู้คุณก่อนเลยโต๊ะทำงานคุณก่อนเลย2คือระเบียบโอ้โหง่ายมากเลยนะมาดูเรื่องที่3นะครับผมมีเวลาแตะแค่เรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วเรื่องที่3คือเรื่องอะไรครับให้ทายเก่งมากนะครับเดี๋ยวนี้ผมเห็นเด็กหลายคนนะครับรู้สึกว่าอาจจะลืมการยกมือไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนออกจากบ้านไปเลยด้วยซ้ำและสิ่งเหล่านี้มันจะปลูกฝังให้เราเนี่ยเริ่มมีอีโก้ผมเนี่ยบอกตรงอยู่ในวงการสัมมนานะครับอีโก้มันเยอะมากในวงการนี้เพราะมันจะมีแต่คนมาถ่ายรูปมานู่นนี่ขอชื่นชมผมรู้เลยว่าถ้าผมอยู่อีกสักพักนึงนะเดี๋ยวผมจะแบบตัวลอยแล้วเดินไปไหนเฮ้ยทำไมวันนี้ไม่มีคนมาทักเคยมีเหมือนกันเฮ้ยทำไมวันนี้ไม่มีคนมาทักเราเลยในงานสัมมนาอย่างเงี้ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราเริ่มไม่น่ารักละสิ่งที่ผมทำคือผมออกกฎตัวเองนะครับใครก็ตามที่มาขอถ่ายรูปกับผมนะไม่ว่าจะอายุมากกว่าผมหรือน้อยกว่าผมแล้วตามถ่ายเสร็จต้องยกมือไหว้เขานะเพราะเขาสาให้เกียรติมาขอถ่ายรูปกับเราเพื่อกดไอ้ความอีโก้ไม่ให้มันโตพอเนื้อหอมไหมครับซึ่งมันต้องฝึกทุกวันแล้วเดี๋ยวผมก็เจอนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงมีคนมาขอถ่ายรูปนะครับถ้าผมไม่ยกมือไหว้ผมให้500เลยผมฝึกจนเป็นนิสัยแล้วแต่ถ้าผมไหว้ผมขอร้อยเดียวพอ แลกกันเอาไหมอ่ะดูคลิปนี้ดูไลฟ์ตัดไปนะครับเนี่ยมันทำให้ผมสามารถทุกปีใหม่สงกรานต์ผมกราบพ่อแม่ได้จริงๆเป็นเรื่องยากไหมครับใครกลับไปกราบทุกปีใหม่เลยขอมือหน่อยใครไม่เคยนานแล้วบอกเลยนะครับคุณควรจะทำก่อนเลยสิ่งนี้แหละมันจะทำให้จิตใจคุณซอฟลงน่ารักขึ้นเป็นคนที่ผู้ใหญ่จะเอ็นดูขึ้นผมดิวกับผู้ใหญ่ไม่อยากบอกเลยนะเมื่อวานนี้เองผมไปดิวกับดีเวลอปเปอร์เจ้าใหญ่มากถ้าพูดชื่อก็รู้ครับอยู่บริษัทมหาชนแล้วเวลาดิวผมก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะมั่นใจแล้วเวลาต่อรองบิสเนสเนี่ยเข้าใจคำว่าต่อรองบิสเนสไหมครับเป็นระดับหลักร้อยล้านนะครับผมไม่มีความรู้สึกว่าผมกลัวเลยแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะทำให้ท่านรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่น่ารักเลยมันจะผสมกลมกลืนกันว่าคุณจะเป็นคนที่เข้มแข็งแต่คุณจะอ่อนโยนพอนึกออกไหมครับไม่ใช่แปลว่าเข้มแข็งแล้วก็ด้างนะแต่เข้มแข็งแล้วอ่อนโยนไม่รู้แค่คุณรู้จักการยกมือไหว้อย่างเงี้ยคนในบ้านพ่อแม่ก่อนเจอคุณต้องหัดทำสิ่งเหล่านี้แล้วการพูดการจามันก็จะซอฟลงมาอ่ะถ้ามองในเรื่องของความไม่สุภาพมันอาจจะลามไปต่อถึงการแต่งตัวที่ไม่สุภาพได้ไหมครับได้นะคุณว่าเด็กสมัยนี้คอนโดผมเนี่ยอยู่แถวพระราม9ใกล้ RCA โอ้โหไม่น่าเชื่อนะตอนเขาไปเที่ยวกันเนี่ยเขาใส่แค่นี้นะเวลาผมเดินเนี่ยนะครับเดินผ่านล็อบบี้ที่มีสาวๆนั่งอยู่แบบนี้นะครับไม่ว่าจะมีเชอร์รี่หรือไม่มีเชอร์รี่นี่แฟนผมนะครับผมก็จะมีกฎเหมือนกันนะอยากฟังกฎผมไหมผมจะไม่หันไปมองรอบ2 นี่แฉหมดเลยนะเพราะเรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาอยู่ที่แล้วน่ารักด้วยนะไม่ใช่แบบเกาหลีญี่ปุ่นนี่เต็มคอนโดเห็นปุ๊บเห็นไกลๆแล้วเฮ้ยเราต้องไม่มองรอบสองพอนึกออกไหมครับเราก็ผ่านไปเลยใช้มานานแล้วก็ได้ผลเพราะเขาแต่งตัวนี่แบบถ้าคุณเห็นนี่เอาเป็นว่าเวลารปภเห็นนี่มองอย่างนี้เลยอะเวลามองผมชอบมองเวลาผู้ชายมองผู้หญิงจะเป็นยังไงมันจะดูแบบเคยเห็นกล้องแคนดิดไหมครับไอ้อย่างนั้นนะผมกลัวมากเลยมีคนมาจับภาพโคตรนัดเสร็จแล้วโพสต์ขึ้น Facebook นี่จบเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่มองครั้งที่2ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเริ่มแต่งตัวไม่สุภาพ
แล้วใช้ภาษาไม่สุภาพอย่างเช่นเอ้ยน้องน้องมีแฟนหรือยังสมมติผู้หญิงนะครับผู้หญิงถ้าผู้หญิงคนนั้นอยากลองเอ้ยหน้าตาดีนะอยากรู้ก็ลองจีบดูสิพี่คุณว่าจะเริ่มเกิดอะไรขึ้นครับนอกจากแต่งตัวไม่สุภาพเสร็จปุ๊บภาษาที่คุณใช้มันก็จะดึงถ้าจำเรื่องคลื่นได้นะโดยเฉพาะผมว่าหลายคนในที่นี้เนี่ยบางคนก็อยากหาคู่ชีวิตแต่อยู่ที่ว่าคุณไปหาที่ไหนพอนึกออกปะถ้าคุณส่งคลื่นมีน้องคนนึงเคยมาปรึกษาผมพี่ทำไมหนูชอบโดนทิ้งตลอดเลยนู่นนี่นั่นแล้วหนูส่งคลื่นอะไรออกไปหนูอยากได้แฟนเท่ๆหล่อๆพูดจาน่ารักโอ้โหแล้วน้องไปหาที่ไหนก็เวลาน้องไปเที่ยวนู่นน้องก็คุณไปหาของแบบนี้แล้วคุณส่งคลื่นแบบนี้ไปสิ่งที่คุณได้มาก็จะเจอแบบนี้แต่เขาก็ได้จริงๆนะครับแต่ว่าผู้ชายที่มาผมมองในภาษาผู้ชายนะครับถ้าคุณส่งโดยเรื่องการแต่งตัวที่ดูเย้ายวนออกไปเขาก็มาแต่ด้วยอุปนิสัยของเขาแบบนี้วันหนึ่งถ้าคุณอายุมากขึ้นแล้วมีคนส่งขึ้นนั้นมาคุณว่าเขาจะไปไหมก็ไปเพราะคุณเลือกคนแบบนี้เข้ามาไงคุณเลือกผู้ชายเจ้าชู้ขึ้นมาเพราะนั้นคุณอย่าบ่นทำไมคุณผมว่ามีเดี๋ยวมีคนมาปรึกษาผมนะหน้าตาดีโอเคแต่ผมอยากให้เลือกจากข้างในก่อนถูกปะคือถ้าข้างในดีแล้วหน้าตาดีคุณก็ถือว่าคุณก็ได้สองเด้งอ่ะวันนี้ผมอยากให้คุณเลือกคู่ชีวิตนะครับไม่ใช่เลือกกิ๊กแล้วผมก็ไม่แนะนำด้วยนะครับดูคลิปนี้นะดูคลิปเวลาผมจะหมดแล้วได้ดูอีกคลิปสุดท้ายว่ามันเริ่มต้นจากอย่างนี้นะครับมันเลยทำให้เกิดแบบนี้ขึ้นทุกอย่างต้องมีเหตุปัจจัยมันถึงเกิดผลขึ้นนะครับเดี๋ยวดูคลิปถัดไปนะครับดูคลิปถัดไปถ้าคุณไม่สุภาพเรื่องการแต่งตัวและภาษาจะเป็นยังไงพี่คะพี่คุณก็ขับโกรธค่ะบางคนอาจจะยังไม่เกิดนะครับโฆษณาชุดนี้เห็นป่ะไม่ได้ดึงผู้หญิงมานะดึงผู้ชายมาด้วยนะครับรสชาติแท้ๆของผู้หญิงโดยเฉพาะสุดท้ายแถมให้นิดนึงนะครับถ้าเกิดคุณติดเหล้าขึ้นไปแล้วนะครับสติสตังหายหมดไม่ต้องพูดถึงนะครับทุกอย่างจะพังหมดเลยนะแม้ที่คุณถามหน่อยนะครับขออนุญาตนะครับใครยังดื่มเหล้าอยู่บ้างขอมือหน่อยอ๋อตบมือให้คนดื่มเหล้าหน่อยนะครับหมายถึงว่าตบมือนี่ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนส่งเสริมให้ดื่มแต่กล้าที่จะสารภาพว่าดื่มนะครับไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับแต่ไม่ดื่มดีกว่าเยอะเลยผมเคยเจอแล้วผมกลับไปคอนโดนะครับนอนเป็นโอ้โหจระเข้เลยแล้วก็ทำทุกอย่างพังหมดเพราะเขามันอยู่ใกล้ RCA เป็นชาวเกาหลีแล้วบางคนนะครับก็มาบ่นกับผมว่าโค้ชนัดไม่มีตังเลยอย่างงู้นอย่างนี้สารพัดแล้วผมก็ถามว่ากินเหล้าไหมโอ้ก็กินเพื่อนๆก็กินอยู่แล้วพี่ลองดูรูปนี้นะครับว่ากินกับหยุดกินได้ชีวิตต่างกันขนาดไหนอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายเด้อไม่มีเสียงเดี๋ยวคลิปอันนี้นะครับไม่ใช่อีกอันหนึ่งข้ามอันนี้ไปเลยอันนี้ครับจำได้ไหมครับพี่คนนี้จนรู้กินเหล้าจนเครียดเลิกเหล้าทำงานเก็บเงินทำงานเก็บเงินใช้หนี้ทำงานเก็บเงินได้เรียนมีกินช่วยเหลือผ่องใสมีรักอบอุ่นไม่ป่วยรวยปัญญาพัฒนาฉลาดชาติเจริญไปถึงไหนนะก็ไม่รู้แค่เลิกเล่าเนี่ยสุดยอดเลยนะเปลี่ยนไปแบบเร็วมากนี่ไฮสปีดเวลของแท้เลยนะครับคือผมเมื่อก่อนนะจบถาปัดเด็กถาปัดกับเด็กวัดเนี่ยพูดง่ายๆเลิกเรียนกินเหล้าตลอดเวลาแล้วดร.ชาชาติพูดแล้วว่าเอาเวลาไปทำอะไรใช่ไหมครับ